ปตท.คลังก๊าซโรงโป๊ะซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซ LPG รั่วไหลและเพลิงลุกไหม้ปตท.คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะจังหวัดชลบุรีโดยนายสุรศักดิ์ศรีทาผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี2567เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นกิจกรรมที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยมีตัวแทนประชาชนนักเรียนนักศึกษาและตัวแทนสถานพยาบาลและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทางนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุก๊าซ LPG รั่วไหลที่ท่อใต้ถังเก็บก๊าซ GS04จากนั้นได้เกิดเพลิงลุกไหม้ที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้จึงได้ประกาศภาวะฉุกเฉินรวมทั้งแจ้งให้ชุมชนใกล้คลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบพนักงานคลังได้ควบคุมเพลิงและสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ1รายและมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุหมดสติในที่เกิดเหตุ1รายโดยใช้เวลาในการซักซ้อมแผนประมาณ1ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จค่ะผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะได้กล่าวยืนยันและให้ความมั่นใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานของคลังแต่อย่างใดเนื่องจาก OR ได้มีการเฝ้าระวังและซักซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดจึงสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น OR ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกไปดูแลในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับชุมชนแล้วจึงขอให้ประชาชนวางใจเนื่องจากนโยบายเรื่องคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ OR ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดนิว24สถานีประชาชนนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน